สัญลักษณ์ชู3นิ้วที่นักเรียนในโรงเรียนหลายๆแห่งทำก็เหมือนกับที่ผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำระหว่างที่ไปชุมนุมกันเมื่อวานนะคะโดยเป็นการชุมนุมกันในกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าคณะประชาชนปลดแอกรวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า7ชั่วโมงค่ะโดยยืนยันตาม3ข้อเรียกร้องเดิมที่เพิ่มมาก็คือ2จุดยืนและอีกหนึ่งความฝัน ช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะค,คุณอุรชัยคะข้อเรียกร้องจะว่าไปก็คงเดิมไว้ในระดับหนึ่งนะคะอาจจะมีข้อสังเกตว่า10ข้อเรียกร้องเดิมที่เคยพูดไว้เมื่อวันที่10สิงหาคมคไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่ามี2จุดยืนแล้วก็1ความฝันตกลงคือการตีความใหม่หรือเปล่าคะค ก็ในแง่หนึ่งก็น่าจะใช่นะครับถือว่าเป็นแบบนั้นก็ได้ดูเหมือนว่าจะมีความพยายามที่จะใช้คําหรือตีความใหม่เพื่อที่จะลดกระแสเสียดทานนี่คือหนึ่งในข้อสังเกตหนึ่งในข้อสังเกตที่บางกลุ่มเขาเขาเฝ้าจับตามองและเขาก็รู้สึกว่าส0บข้อเรียกร้องเดิมที่ปรากฏบนเวทีในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจจะมีลักษณะที่เร็วไป นะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นสร้างแรงกดดันกลับมายังกลุ่มแกนนําแล้วก็ตัวผู้ชุมนุมเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้3ข้อเรียกร้องเนี่ยมันกลายเป็น3ข้อเรียกร้องดั้งเดิมที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับโดยกลุ่มคณะประชาชนปลดแอกนี่แหละครับที่เสนอให้ร่างรัฐธรรมนูญยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วก็ยุติการคุกคามประชาชน3ข้อนี้คุณผู้ชมกับทุกๆคนผมเชื่อว่าคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับนำเสนอกันมาตลอด สองจุดยืนคือไม่เอารัฐประหารไม่เอารัฐบาลแห่งชาตินะครับส่วนหนึ่งความฝันนี่แหละที่ถูกมองว่าตีความกันใหม่หนึ่งความฝันนี้คือระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนี่คือคําที่กลุ่มประชาชนปลดแอกใช้นะครับข้อนี้มาจากข้อเสนอบนเวทีธรรมศาสตร์อย่างที่กล่าวไปนะฮะถูกกล่าวขึ้นโดยนักกิจกรรมที่ขึ้นเวทีไปเคลื่อนไหวในวันนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าพยายามที่จะเลี่ยงใช้คํา ค,คุณน้ถามเมื่อวานนี้เนี่ยเ,เวลาถแถลงเรื่อง3ข้อเรียกร้อง 2. จุดยืนหความฝันมีแนวทางที่จะผลักดันทั้งหมดทั้งมวลนี้ผ่านกระบวนการ3ขั้นตอนนะครับเริ่มจากการลดอํานาจสอบวผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา269ถึง272นะครับหลังจากนั้นตั้งสสรเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่างขึ้นมาทั้งฉบับนะครับแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อเสร็จแล้วถึงจะนําไปสู่การเลือกตั้งใหม่นะครับแต่ก็ได้เห็นท่าทีของกลุ่มผู้ชุมนุมที่พยายามที่จะออกมาแสดงจุดยืนของตัวเองแสดงว่าจะไม่รอความเคลื่อนไหวในสภาหรือเปล่าคะใช้วิธีขับเคลื่อนกันผ่านผู้ชุมนุมเองใช่ไหมคะครับคือตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้ชุมนุมเนี่ยทำล่วงหน้าไปก่อนนักการเมืองความเคลื่อนไหวจากนักการเมืองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์บ้างเหมือนกันว่า,าตามหลังประชาชนบนท้องถนน,นว่ากันอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นหลายๆคนรู้สึกว่า ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะรับปากว่าจะนาเรื่องนี้ไปผลักดันในสภาอย่างกว้างขวางนะครับข้อวิจารณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี่แหละครับดรสมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเขียนจดหมายเปิดผนึกมุ่งตรงถึงคุณธนาธรและคุณปิยบุตรนะครับแกนําคณะก้าวหน้าจริงๆก็ไม่ใช่พักการเมืองแต่ถ้าเราเชื่อว่าคณะก้าวหน้ากับพักก้าวไกล มีความ,มแลกเปลี่ยนแล้วก็มีความเชื่อมโยงทางความคิดทางอุดมการณ์กันอยู่ก็อาจจะเป็นในแง่นั้นก็ได้นะฮะก็ว,วิจารณ์ว่าทําไมถึงไม่ผลักดันที่จะนําเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยในสภา,าอย่างจริงจังบ้างนะครับแล้วก็แนวทางที่ตั้งข้อสังเกตกันไว้ว่าประชาชนไม่รอแล้วที่จะให้นักการเมืองเป็นคนนําเข้าไปก็คือแนวทางของอโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอลอนะครับไอลอเนี่ยตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อประชาชนไม่ใช่เมื่อวานวันแรกเขาตั้งกันมาหลายงานแล้วนะครับแล้วก็ เหมือนกับเรามักจะคุ้นเคยกับคำว่าล่ารายชื่อนะครับจริงๆก็คือรวบรวมรายชื่อเพื่อที่จะให้ครบ50,000รายชื่อแล้วจะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560ทั้งฉบับนะครับนี่คือกระบวนการที่กฎหมายเปิดช่องให้สามารถทําได้นะครับเพียงแต่ที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่ไอรลอขึ้นมาทําอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกว่าจะเป็นแกนนําจะเป็นโต้โผในการทํากิจกรรมนี้นะครับอิลอ่ยไปมาหลายเวทีแล้วครับ เมื่อวานนี้ไอ,อรอกล่าวอ้างว่าเพียงจัดกิจกรรมเมื่อวานนี้วันเดียวไอรอสามารถรวบรวมรายชื่อได้ไม่น้อยกว่า10,000รายชื่อนะครับแล้วก็นับรวมกันมาตั้งแต่จัดกิจกรรมเมื่อ7สิงหาคมไอรอลอ้างว่า มีรายชื่อที่มาร่วมร่วมลงทะเบียนแล้ว20,000กว่ารายชื่อนะครับก็พอสมควรเลยครึ่งทางถ้าเกิดว่าเป็นความจริงนะฮะเป็นการรวมตัวของกลุ่มเคลื่อนไหวที่หลากหลายทีเดียวคุณนัทธามายากาศเมื่อวานนี้นะครับค่ะอีกด้านหนึ่งวันนี้ก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของทางพักฝ่ายค้านว,วันนี้นะคะคุณอุรชัยได้เห็นความเคลื่อนไหวของพักฝ่ายค้านที่ร่วมกันลงนามแล้วก็พยายามที่จะผลักดันเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขมาตรา256ด้วยนะคะและ สำหรับแกนนําที่ขึ้นเวทีคุณอุรชัย<ๆ>ก็อาจจะมีคําถามว่าหลังจากปราศัยเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการถูกออกไม้ไม้เรียกแล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในเวทีอื่นๆหรือไม่ด้วยนะคะครับตอนนี้กลายเป็นว่าวางแผนที่จะจับตากันอย่างจริงจังว่าวันศุกร์นี้นะฮะที่จะถึงนี้ช่วงบ่ายจะมีการบุกไปแจ้งข้อก,าากล่าวหาแกนนำคนไหนอีกหรือเปล่า เพราะมันเกิดขึ้นมา2ส,สุกแล้วนะครับสสัปดาห์แล้วที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในวันศุกก็คือกรณีของคุณอนนท์คุณพานุพงศ์นะครับแล้วก็คุณภริชิวรักษ์ที่เกิดขึ้นมาสุกที่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองก็สามารถที่จะออกมาทํากิจกรรมทางการเมืองได้ต่อนะฮะแต่แน่นอนแหละการประกันตัวก,ก็จะมีเงื่อนไข แต่จะทาตามเงื่อนไขหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่แกนนําจะต้องนะครับตัดสินใจเองที่คุณนัาบอกเนี่ยดูเหมือนว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ทั้งแกนนําและตัวผู้ร่วมชุมนุมบางคนอาจจะไม่สามารถเลี่ยงได้เลยนะครับที่จะไม่กระทําผิดกฎหมายสักข้อใดข้อหนึ่งมันมีความเสี่ยงอย่างเช่นกฎหมายจราจรกฎพรบสาธารณะต่างๆการชุมนุมการรบกวนการปิดช่องทางจราจรการส่งเสียงรบกวนต่างๆนานา,นาถ้าเกิดว่าจะใช้กฎหมายเข้าไปครอบเนี่ยมันคงทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในมุมมองของการแสดงออก หลายคนก็เสนอว่างั้นก็เปิดช่องทางให้ทําไปก่อนนะครับโดยเฉพาะกรณีที่เขามีข้อเสนอต่างๆนานา,นาที่จะกล่าวถึงสภาพทางการเมืองณปัจจุบันนี้เมื่อวานนี้มันไม่ได้มีแต่คนที่ขึ้นไปเพื่อที่จะทํากิจกรรมทางการเมืองอย่างเดียวดูเหมือนว่านักเคลื่อนไหวทางสังคมหลากหลายมิติก็ไปร่วมชุมนุมร่วมทํากิจกรรมพยายามถ่ายทอดแนวคิดอุดมการณ์จุดยืนของตัวเองนะครับอย่างเช่นกลุ่มสิทธิสตรีกลุ่มปลดล็อกกฎหมายทําแท้งกลุ่มเสรีภาพเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ต่างๆนานา,นาก็ไปรวมตัวกันเมื่อวานนี้ด้วยนะครับคุณาค่ะ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคุณอุรชัยคนที่ติดตามเฝ้ามองไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองพ่อแม่ก็คงจะเป็นห่วงเพราะว่าการชุมนุมเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพของกลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวอย่างวันนี้ก็เป็นนักเรียนระดับมัธยมนะคะที่ออกมาชู3นิ้วกันอาจจะมีความเป็นห่วงว่าแล้วจะจัดการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ก็อาจจะเห็นต่างกับรุ่นลูกตรงนี้แหละค่ะจะจูนกันติดได้ยังไงมีค,คําแนะนาบ้างไหมคะ มีออกมาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีกระแสในทางสื่อสังคมออนไลน์ลูกจะออกไปร่วมกิจกรรมการชุมนุมอยากไปแสดงออกทางการเมืองบ้างพ่อแม่เป็นห่วงจุดหนึ่งอาจจะเป็นห่วงความปลอดภัยแต่อีกจุดหนึ่งเป็นห่วงเพราะว่าลูกมีมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างจากพ่อแม่จุดยืนทางการเมืองต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจากแฟนเพจครับเลี้ยงลูกนอกบ้านโดยคุณหมอโอแพทย์หญิงจีราพรอรุาณากูนะครับเป็นกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีคําแนะนําสําหรับพ่อแม่ครับสื่อสารการเมืองในบ้าน นะครับยินดีหากลูกมองว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนคือคุณหมอโออธิบายว่าถ้าเด็กรุ่นนี้มองแต่ปัญหาของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้มองภาพรวมใหญ่เนี่ยอย่างนั้นสิที่จะเป็นปัญหานะครับภาพรวมของการให้คําแนะนํา12ข้อของคุณหมอโอดูเหมือนว่าจะพยายามเน้นไปที่การหลีกเลี่ยงการสร้างความเกลียดชังการหลีกเลี่ยงการใช้คําพูดที่อาจจะไป เพิ่มความขัดแย้งโดยไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวนะครับอย่างเช่นเปิดใจรับฟังไม่ฟังเพื่อที่จะสั่งหรือว่าสอนแต่ว่าเปิดใจเพื่อที่จะหาทางหรือว่าเข้าใจซึ่งกันและกันเคารพในการให้คุณค่าในสิ่งที่แตกต่างคนสองรุ่นก็คงจะมีการให้คุณค่าในสิ่งที่แตกต่างกันนะครับโตขึ้นมาโดยพื้นฐานที่แตกต่างกันตั้งคําถามกับสิ่งที่ลูกให้คุณค่ารักษาพลังของวัยหนุ่มสาวแบบนี้นะครับอย่าดวนตัดสินความเชื่อของลูกสอนให้ตั้งคําถามกับสิ่งที่ ลูกเชื่อหรือว่าลูกถูกบอกมาสอนการเรียกร้องสิทธิโดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบทความชิ้นนี้ของคุณหมอโอแพทย์หญิงจิรราพรไม่ได้ดูเหมือนว่าไม่ได้สอนแต่เฉพาะให้พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกแต่ดูเหมือนว่าจะสอนให้สมาชิกครอบครัวปฏิบัติต่อกัน ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางการเมืองมีความคิดเห็นและจุดยืนที่หลากหลายแบบนี้นะครับก็บปฏิเสธไม่ได้ถึงความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะเพราะว่าบริบทประวัติศาสตร์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันหมายถึงว่าภูมิหลังของทั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกก็แตกต่างกันในช่วงเวลานี้ก็คงต้องการการเคารพการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นต้องเข้าใจกันด้วยนะครับขอบคุณคุณอรชัยมากค่ะ